ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้ต้องไปที่ฉนวนกาซาที่บริเวณนี้ผมเคยไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนไปยืนอยู่ตรงเยรูซาเล็มไปยืนอยู่ตรงเวสต์แบงค์ฉนวนกาซาสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นคุกรุ่นมาตลอดรอเวลาระเบิดเท่านั้นเองครั้งนี้จุดเริ่มต้นมาจากการถล่มก่อนกันซึ่งกันและกันโดยที่อิสราเอลอ้างว่าทั้งกลุ่มฮามาสที่อยู่ทางฉนวนกาซายิงระเบิดเข้ามาก่อนแต่ว่าทางกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นพวกมือติดอาวุธจากฉนวนกาซาที่เรียกว่าฮามาสนั้นก็อ้างว่าเพราะว่าคนปาเลสไตน์ถูกกลั่นแกล้งโดยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าอยู่ดีๆความตึงเครียดที่แฝงตัวอยู่ตลอดเวลานั้นพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาถ้ามีเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อวานนี้คนไทยเราก็กลายเป็นเหยื่อของสงครามที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งสิ้นคนงานไทย2คนเสียชีวิตบาดเจ็บ8รายเป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในฟาร์มการเกษตรครับโดยที่เกิดการยิงระเบิดข้ามาจากฝั่งฉนวนกาซาท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอลคุณพันนภาจันทรารมก็แจ้งมาทางกระทรวงต่างประเทศบอกว่ามีคนงานไทยเสียชีวิต2คนที่บริเวณเมืองเอชโคซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ14กิโลเมตรคนงานไทยกลุ่มนี้กำลังอยู่ในห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนี่เลยครับคลิปวิดีโอนี้จะเห็นถ่ายโดยคนไทยได้ยินเสียงด้วยนะครับว่าระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้วนะครับระเบิดลงนะครับได้ยินเสียงนะครับรถระเบิดลงอ่ะสกัดได้2ลูกสกัดได้2ลูกด้วยนะครับนี่เขาคนงานไทยเรารู้นะครับว่าระบบป้องกันของอิสราเอลเนี่ยสกัดระเบิดได้ด้วยนะครับแต่ว่าบางลูกก็สกัดไม่อยู่ครับเป็นคลิปวิดีโอที่คนงานไทยเองถ่ายนะครับนี่คือแอคชั่นจริงๆถ่ายโดยมือถือของคนงานไทยด้วยกันนี่แหละครับตอนที่ถ่ายคงไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง2คนบาดเจ็บถึง8คนแต่ว่าต่างคนต่างก็วิ่งหนีไปถ่ายไปครับตายวะให้จ้างเรื่องนี้ไปแล้วคนถ่ายนี่ต้องนับถือเลยนะครับว่าไม่ทิ้งมือถือไม่กลัวแล้วก็ไม่หลบยังถ่ายอยู่ระหว่างที่วิ่งหนีระเบิดแล้วตะโกนบอกเพื่อนให้หลบแล้วก็เราก็จะเห็นรอยเลือดนะครับนี่เลยครับน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนคนงานไทยด้วยกันเองนั้นก็ต้องช่วยกันครับและมีเสียงตะโกนเสียงบัดความเจ็บปวดแล้วครับอย่าได้เห็นภาพรวมเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่และมีเสียงร้องเจ็บปวดนี่ต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตและจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้ครับ
ตรงนี้ชื่อเมืองเอชโคลที่จุดบริเวณดำๆเนี่ยติดกับฉนวนกาซาห่างแค่14กิโลเมตรวาดภาพดูสิครับฉะนั้นพอระเบิดลงเนี่ยโอ้มันมาใกล้แถวนี้เลยแถวนี้เป็นฟาร์มมีคนงานไทยทำงานอยู่ที่นี่จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากกับจุดที่เกิดเหตุฉนวนกาซานี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มฮามาสซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับอิสราเอลมาตลอดสหรัฐอเมริกาเรียกกลุ่มฮามาสนี่ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายอิสราเอลถือว่าเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธที่จะต้องมีการจัดการท่านด้านคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าเหตุนี้เกิดตอน 14:50 เวลาท้องถิ่นที่นั่นเมื่อวานนี้นะครับโดยได้รับรายงานจากคุณพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟได้รับแจ้งจากคุณอียาชิโชรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลว่ามีคนงานไทย2รายเสียชีวิตบาดเจ็บ8รายโดย2รายจาก8รายบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์โจมตีด้วยจรวดของกลุ่มฮามาสที่นิคมการเกษตรนิคมการเกษตรภาษาที่ยิวเรียกว่าโมชาฟโมชาฟนี้อยู่ในเมืองเอชโคลห่างจากฉนวนกาซาเพียง14กิโลเมตรเหตุระเบิดเกิดขึ้นขณะที่แรงงานกลุ่มนี้ทำงานอยู่ในห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงเทลอาวีฟกำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและจะติดตามดูแลคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดต่อไปก็มีคนไทยไปเยี่ยมครับก็มีอีกคลิปหนึ่งที่มีคนไทยไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บคนงานบาดเจ็บของเราผู้บาดเจ็บนะคะอืมตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้วครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะมีคนมาเยี่ยมด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอ็กซเรย์นะคะทราบไหมคะทราบตอนนี้เลยค่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวต้องพาน้องไปเอ็กซเรย์ต้องพาน้องไปเอ็กซเรย์นะครับนี่ก็คือคนไทยด้วยกันเองครับที่ไปติดตามดูโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะมาอีกรอบนึงเนาะขอไปเช็คข้างบนนะคะที่บาดเจ็บมีคนส่งรายละเอียดให้ผมนะครับผู้ที่เขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดบอกว่ากรณีแรงงานไทยเสียชีวิตเนื่องจากภัยสงครามจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอิสราเอลนะครับ1ประกันสังคมอิสราเอลจะจ่ายค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ของผู้ตายทุกเดือนตลอดชีวิตเท่าที่ทราบมากกว่าเดือนละ 30,000 บาทนี่คือท่านที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็เคยทำงานร่วมกันกรณีไทยกับอิสราเอลครับผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตก็จะได้เงินเลี้ยงดูเช่นกันแต่ไม่ทราบรายละเอียดจำนวนเงินนอกจากนั้นมีค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 10,000 บาทจนกว่าบุตรจะอายุครบ21ท่านผู้นี้รายงานว่าโดยปกติฝ่ายแรงงานสถานทูตไทยจะเป็นผู้ให้ทนายอิสราเอลดำเนินการฟ้องเรียกเงินสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอิสราเอลให้คนงานหลังจากศพถูกส่งกลับยังประเทศไทยกรมจัดหางานจะแจ้งให้ครอบครัวคนงานทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็แปลว่าเขามีประกันสำหรับคนงานต่างชาติที่ไปทำงานอิสราเอลเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราควรจะติดตามและก็น่าสนใจมากว่าคนงานไทยประมาณ 25,000 คนที่ทำงานอยู่อิสราเอลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเสียงไม่น้อยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนั้นมันติดกับฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่มีข้อพิพาทกันมาตลอดครั้งนี้ถ้าดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ศึกสงครามอิสราเอลนี่ทิ้งระเบิดทางอากาศลงไปในฉนวนกาซาหลายจุดถล่มหน้าตาเฉยเลยครับทางด้าน
ปาเลสไตน์ก็บอกอย่างนี้มันเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างนี้เนี่ยเป็นการทิ้งระเบิดมีทั้งเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตเป้าเนี่ยเป็นพลเรือนไม่ใช่เป็นทหารอิสราเอลก็อ้างว่าได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพราะว่าจุดที่ถล่มนั้นเป็นจุดที่อิสราเอลอ้างว่าเป็นที่ตั้งของฝ่ายฮามาสที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการฐานปฏิบัติการของฝ่ายฮามาสอิสราเอลอ้างว่าเป็นเป้าอันชอบธรรมในการทำสงครามมีตึก10กว่าชั้นที่วันก่อนเราเห็นเป็นที่ตั้งของสำนักข่าวอัลจาซีราและ AP อิสราเอลเตือนล่วงหน้าเขาบอกว่าเขาเตือนล่วงหน้า1ชั่วโมงบอกว่านั่นคือเป้าเพราะว่าฮามาสไปซ่อนตัวแล้วใช้ตึกแห่งนั้นเป็นตึกที่ปฏิบัติการข่าวกรองต่อสู้กับอิสราเอลจากนั้นอิสราเอลขอถือว่าเป็นเป้าอันชอบธรรมแล้วขอเตือนพลเรือนที่อยู่ในตึกนั้นให้ย้ายออกภายใน1ชั่วโมงผมเห็นคลิปนั้นแล้วก็มีนักข่าวที่อยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าได้ส่งสารกลับไปที่อิสราเอลว่าขออย่าเพิ่งถล่มขออีก15นาทีเพื่อจะเข้าไปเอาเข้าของอุปกรณ์การทำทีวีของอัลจาซีราและ AP แต่ว่าทั้งอิสราเอลไม่ยอมขยายเวลาอีก15นาทีถล่มเลยครับแล้วเราก็เห็นภาพตึกนั้นพังลงมาต่อหน้าต่อตาก่อนหน้านี้ 2-3 วันอิสราเอลก็ถล่มตึกอีกตึกหนึ่งกลางกรุงในฉนวนกาซานี่แหละครับฉะนั้นมันก็เหมือนอยู่กลางสมรภูมิเลยครับคนงานไทยที่อยู่บริเวณนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากแต่ว่าคนงานไทยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมายาวนานพอสมควรแล้วครับรุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องมีความอดทนกล้าหาญเสี่ยงภัยนี่คือภาพถ้าเป็นคนงานไทยที่อิสราเอลก็จะเห็นภาพเหล่านี้เหมือนกับที่เราเห็นแต่ว่ามันคงได้ยินเสียงระเบิดตูมๆอยู่ตลอดเวลานะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่การต่อสู้ระลอกใหม่นี้ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและปาเลสไตน์ยังไม่มีทีท่าครับว่าจะสงบลงอย่างไรความขัดแย้งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นจาก2เรื่องคือศาลอิสราเอลเนี่ยมีคำพิพากษาขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านตัวเองกลุ่มหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วชาวปาเลสไตน์ก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งชาวปาเลสไตน์ก็จึงมีความไม่พอใจระดับหนึ่งแล้วล่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับมีการปราบปรามผู้ชุมนุมในพื้นที่มัสยิดเอลอักซอที่มัสยิดเอลอักซอเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมถือว่าอันดับ3ของชาวมุสลิมทีเดียวครับเอลอักซอมีการชุมนุมอิสราเอลปราบปรามอย่างแรงครับ2เหตุนี้แหละครับทำให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งที่เขตฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์เป็น2จุดนะครับเวสต์แบงค์เพราะมันอยู่ทางตะวันตกแล้วมีอิสราเอลขั้นอยู่ตรงนั้นปาเลสไตน์อยู่ทั้ง2ฝั่งและจุดใหญ่เพราะว่าฉนวนกาซานั้นอิสราเอลถือว่าเป็นที่ตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของฮามาสที่ติดอาวุธเวสต์แบงค์อาจจะสงบหน่อยแต่ว่าก็มีความไม่พอใจเพราะว่าเป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ถือว่าดินแดนแห่งนี้เป็นของเขาชาวอิสราเอลมาครอบทีหลังตามมติสหประชาชาติที่ยอมรับความเป็นรัฐของอิสราเอลฉะนั้นชาวยิวชาวอิสราเอลทั่วโลกก็อพยพกันมาตรงนี้แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่มีมายาวนานจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์อันขมขื่นของทั้งสองฝ่ายสหประชาชาติต้องเข้ามาตัดสิน
พราะว่าไม่มีใครเอาอยู่ทั้งอังกฤษทั้งประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอังกฤษเพราะตอนหลังก่อนหน้าที่จะมีเรื่องมีราวเนี่ยอังกฤษไปปกครองอยู่ก็โยนเรื่องให้สหประชาชาติสหประชาชาติก็ตัดสินให้ดินแดนตรงนั้นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นดินแดนชาวยิวส่วนหนึ่งเป็นดินแดนของชาวอาหรับหรือปาเลสไตน์และส่วนที่3คือดินแดนนานาชาติก็คือนครเยรูซาเล็มนั่นแหละครับพอสหประชาชาติยอมรับความเป็นรัฐของอิสราเอลแล้วก็ปรากฏว่าชาวอิสราเอลชาวยิวก็อพยพกลับมาตั้งถิ่นฐานสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup ชาวอาหรับที่ไม่พอใจก็แน่นอนครับต่อต้านคำตัดสินของสหประชาชาติชาวปาเลสไตน์ก็มีพันธมิตรชาติอาหรับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนอิรักรวมตัวกันเปิดสงครามกับอิสราเอลตั้งแต่นั้นแหละแต่อิสราเอลก็ความเป็นนักรบยุทธศาสตร์การต่อสู้ความอึดก็ทำให้ปักหลักอยู่ที่นั่นได้คนปาเลสไตน์ก็กลายเป็นคนต้องอพยพออกในจุดที่ถูกแบ่งโดยสหประชาชาติพอมาถึงประมาณปี1967นั่นแหละครับเกิดสงครามเลยอิสราเอลเปิดศึกรอบด้านเลยครับเพราะว่าอิสราเอลถือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนปาเลสไตน์และพยายามจะทำลายอิสราเอลเป็นที่มาของตอนนั้นถ้ายังจำได้เรียกสงคราม6วันสงคราม6วันนั้นอิสราเอลแสดงถึงความเป็นนักรบการต่อสู้ต้องถือว่าเป็นชัยชนะตอนนั้นหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ Palestine Liberation Organization ถ้าจำได้ก็ทุกคนคงจะจำภาพของอาราฟัตซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของ PLO ตลอดไปตั้งที่สหประชาชาติปรากฏตัวในที่ต่างๆแต่ก็มีคนมองว่า PLO ค่อนข้างจะประนีประนอมไม่ค่อยจะสู้ไม่ฮึดก็เลยเกิดขบวนการติดอาวุธที่ชื่อฮามาสฮามาสถือว่าถ้าจะสู้กับอิสราเอลต้องมีอาวุธก็เลยจับอาวุธแล้วก็สู้กันมาจนถึงวันนี้แหละครับล่าสุดขณะที่เราติดตามข่าวอยู่นี้นั้นก็คือสาเหตุ2เรื่องที่ว่าศาลอิสราเอลตัดสินขับไล่ปาเลสไตน์กลุ่มหนึ่งออกจากบ้านตัวเองเขาก็ถือว่าเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่มาก่อนและอยู่ดีๆก็ขับไล่เขา2ก็คือนี่แหละครับที่อาจจะละเอียดอ่อนกว่าด้วยซ้ำไปก็คือมัสยิดอัลอักซอร์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมในโลกนี้อันดับ3ทีเดียวครับก็เปิดศึกกันฮามาสก็กับอิสราเอลก็โยนใส่กันเลยครับฮามาสโต้คือต่างฝ่ายต่างชี้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มสงครามครั้งนี้ก่อนแต่ว่าฮามาสนั้นยิงจรวดจำนวนมากจากฉนวนกาซาเข้าไปในเขตของอิสราเอลพันกว่าลูกเลยนะครับตามตัวเลขของหลายฝ่ายที่รวบรวมทั้ง BBC ทั้ง CNN ทั้งอัลจาซีราและนั่นแหละไอ้จรวดที่ว่านั่นแหละครับยิงเข้ามาในเขตของอิสราเอลเนี่ยลูกล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาลงที่จุดที่คนงานไทยทำงานอยู่เป็นฟาร์มอิสราเอลนั้นมีระบบป้องกันที่เรียกว่าไอรอนโดมคือมีระบบจรวดมายิงสวนจรวดมายิงสวนดักได้กลางอากาศแต่มันก็ไม่สามารถเด็ดหรือว่าสอยได้ทุกอันเพราะมันก็มีพลาด
ก็เลยหล่นลงมาอย่างที่เกิดเหตุกับคนงานไทยเมื่อวานนี้เสียชีวิตตอนนี้ตัวเลขที่มีทางการก็เกือบ200คนและเป็นเด็ก 4-50 คนนะครับอย่างเช่นกรณีคนงานไทยเราเนี่ยไม่ได้รู้อิโนอินเนด้วยก็โดนเพราะว่าไปอยู่ในจุดที่เขาสู้รบกันอยู่พอดีถามว่าแล้วมันจะจบยังไงเรื่องนี้ก็ไปถึงสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงพยายามมา3ครั้งแล้วครับที่จะมีมติประณามอิสราเอลด้วยขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงแต่สหรัฐไม่ยอมยกมือให้คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีสมาชิก15ประเทศมี5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้หมายความว่าถ้า1ใน5ประเทศสมาชิกถาวรไม่เห็นด้วยกับการออกแถลงการก็ดีแอคชั่นต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะไม่ผ่านครับอเมริกายกมือค้านพอดีเดือนนี้เป็นเดือนที่จีนเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศไปนั่งเป็นประธานก็เรียกร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนให้อเมริกายอมที่จะยกมือเพื่อออกแถลงการณ์นี้เถอะเพราะแถลงการณ์นี้ขอให้ทุกฝ่ายยุติการต่อสู้กันเพื่อจะหาทางประนีประนอมปรองดองหาทางออกร่วมกันอเมริกาอ้างว่าก็อยากเห็นการสงบของสงครามนะโจไบเดนก็บอกว่ายกหูไปถึงทุกฝ่ายละทั้งเนทันยาฮูนายกอิสราเอลทั้งผู้นำของปาเลสไตน์อับบาสทั้งผู้นำอิสราเอลจอร์แดนเพื่อที่จะไกลเกลี่ยให้ยุติแต่อเมริกาก็ฟังอิสราเอลมากกว่าแน่นอนนะครับเพราะอิสราเอลบอกว่านี่เป็นการป้องกันตัวเองโดยอ้างว่าทางฝ่ายฮามาสเป็นผู้ริเริ่มก่อนฝ่ายฮามาสก็แน่นอนนะครับบอกว่าอิสราเอลใช้ความรุนแรงเกินเหตุถล่มไม่เลือกหน้าดังนั้นมันไม่มีฝ่ายไหนที่จะถูกต้องมันมีทั้งสองฝ่ายเพราะว่านี่คือสงครามที่ต้องยึดพื้นที่และต้องทำลายล้างก่อนแล้วถึงมาเจรจาต่อรองใครทำลายอีกฝ่ายนึงได้มากกว่าและยุติสงครามหยุดยิงคนนั้นก็ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองนี่เป็นสัจธรรมของการเมืองระหว่างประเทศมาตลอดเราจะเห็นนะครับว่าความตึงเครียดนี้มันจะไม่จบง่ายๆเพราะมันมีพร็อกซี่จีนกับรัสเซียเนี่ยซึ่งก็อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงเสนอทางออกที่เขาเรียก two state solution มีสองรัฐนะดินแดนนั้นเนี่ยปาเลสไตน์อ้างว่าเขาอยู่มาก่อนเขามีสิทธิอันชอบธรรมมาก่อนแต่เมื่อสหประชาชาติโดยการน้าวโน้มโดยการกดดันจากตะวันตกที่อยู่ข้างอิสราเอลมีมติว่าอิสราเอลก็มีสิทธิตรงนั้นก็กลายเป็นว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากการที่สหประชาชาติภายใต้แรงกดดันของตะวันตกไปตีเส้นแบ่งให้กับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลอ้างว่านี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ากำหนดให้ Holy Land ปาเลสไตน์ก็บอกวันนี้ก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของฉันที่พระเจ้าฉันก็กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันฉะนั้นโดยสัญชาตญาณโดยตรรกะปกติมันน่าจะว่าต้องอยู่ร่วมกันได้ที่เรียกว่า two state solution ซึ่งผมเห็นว่าจีนกับรัสเซียสนับสนุนแต่อิสราเอลยังไงก็ไม่ยอมเหมือนกับว่าคุณยึดพื้นที่อันนั้นเอาไว้แล้วเนี่ยคุณไม่ถอยละยังไงคุณก็ไม่ถอยเพราะว่าคุณสู้รบแล้วคุณก็ยึดพื้นที่นั้นเอาไว้ได้และยังสามารถทำให้สหประชาชาติยอมรับความเป็นชาติความเป็นรัฐของคุณด้วยแล้วอิสราเอลยังมีอเมริกาหนุนหลังด้วยนี่เลยครับ
หรือเคยเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่คนที่ติดตามตะวันออกกลางมาก็จะถามว่าทำไมรบกันมานานไม่จบสักทีที่ไม่จบก็เพราะต่างฝ่ายต่างยังคิดว่าฉันสู้ได้ต่างฝ่ายต่างยังยึดมั่นถึงประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองสิทธิศาสนาการเมืองผลประโยชน์แล้วก็อีกเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีความสามัคคีกันภายในของตัวเองทั้งฝ่ายปาเลสไตน์ก็มีสายเหี่ยวและก็สายพิราบความไม่เห็นพ้องต้องกันก็มีฝ่ายอิสราเอลเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความขัดแย้งกันภายในนักพรรคการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลของอิสราเอลนี่ก็สู้กันด้วยเรื่องรัฐบาลแรงไปรัฐบาลไม่หาทางออกทางสันติและยิ่งตอนนี้เลือกตั้งมา4ครั้งจะต้องเลือกกัน5ครั้งเนี่ยยังตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเลยครับรัฐบาลผสมของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งมีข้อหาเรื่องคอร์รัปชันอยู่เนี่ยก็ยังยื้ออยู่รักษาการตำแหน่งนายกอยู่ครับเพราะว่าไม่มีพรรคไหนมีเสียงมากพอเจรจาต่อรองกันไปมาเงื่อนไขตกลงกันไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้อีกตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับและแม้กระทั่งในอิสราเอลเองก็ยังมีชาวคนที่ถือสัญชาติอิสราเอลยูเนี่ยแต่ว่ามีเชื้อชาติอาหรับมีสูงถึง 20% นะครับประชากรอิสราเอล9ล้านคนเนี่ยมีที่เป็นเชื้อสายอาหรับแต่ถือสัญชาติอิสราเอลเนี่ยถึง 20% ล้านกว่าคนคนเหล่านี้ก็จิตใจโอนเอียงไปทางด้านปาเลสไตน์นะครับดังนั้นในสังคมอิสราเอลเองก็มีข้อขัดแย้งอยู่ความเห็นต่างก็มีอยู่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะบอกว่ามีฉันทามติของอิสราเอลเป็นอย่างนี้และของปาเลสไตน์เป็นอย่างนี้ 100% ก็ไม่ใช่แล้วยิ่งการเมืองระหว่างประเทศแบ่งค่ายแบ่งฝ่ายกันด้วยแล้วอย่าลืมนะครับว่ายังมีศัตรูคู่อาฆาตตลอดการของอิสราเอลคืออิหร่านก็สนับสนุนโดยฝ่ายจีนและฝ่ายรัสเซียอิสราเอลนั้นสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและขณะนี้ยังมีความละเอียดอ่อนก็คือว่าอิหร่านก็กำลังพูดจาคืนดีกับซาอุดิอาระเบียฉะนั้นเราไม่เห็นอิหร่านออกมาเปิดศึกกับอิสราเอลครั้งนี้เพราะว่าอิหร่านอยู่ในช่วงการพูดจากับซาอุเรื่องน้ำมันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆโดยมีอเมริกาคอยประคองเพราะสมัยทรัมป์นี่ก็พยายามให้อิสราเอลคุยกับซาอุอิหร่านก็คุยกับซาอุจึงมีความสลับซับซ้อนพอสมควรแต่ไม่ว่ามันจะสลับซับซ้อนเพียงใดก็ไม่ควรจะฆ่ากันโดยมีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศึกสงครามนั้นกลายเป็นเหยื่อเหยื่อที่ไร้เดียงสาแล้วก็เสียชีวิตบาดเจ็บอย่างน่ากลัวแล้วมันก็มาโดนกับคนไทยเราไงครับฉะนั้นการที่เราติดตามข่าวระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจเข้าใจบทบาทของไทยเราอย่างในกรณีนี้นี่ประเทศไทยรับรองทั้งสองทั้งอิสราเอลทั้งปาเลสไตน์ถือว่านโยบายต่างประเทศของไทยเราในกรณีนี้ค่อนข้างจะได้ดุลถ่วงพอสมควรแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับคนงานไทยเป็นที่ต้องการในอิสราเอลมาก 25,000 คนนะครับไม่น้อยแต่ไปอยู่จุดที่ค่อนข้างเปราะบางเป็นจุดที่ระเบิดลงได้ตลอดเวลาก็ดูแผนที่จะเห็นเลยนะครับว่าฟาร์มไร่จะเป็นไร่ผลไม้หรือว่าจะเป็นไร่พืชผักต่างๆที่เจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาจ้างคนงานไทยไปทำก็วางอยู่แถวนั้นตั้งอยู่บริเวณใกล้กันนั่นแหละครับคนงานไทยเนี่ยก็จะได้ยินเสียงระเบิดตูมตามอยู่ตลอดเวลาความเสี่ยงสูงมากดังนั้นจึงมีนายจ้างเนี่ยเวลาจ้างคนงานไทยหรือว่าคนงานต่างชาติชาติอื่นก็จะต้องมีข้อตกลงเรื่องชดเชยกรณี
บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่เราเห็นกันอยู่ขณะนี้ผมเชื่อว่าวันนี้คงจะมีรายละเอียดเพิ่มจากกระทรวงต่างประเทศเราครับว่าจะช่วยเหลืออย่างไรและจะให้ความปลอดภัยกับคนไทยที่ยังเหลืออยู่อีกตั้ง 20,000 กว่าคนอย่างไรขณะเดียวกันเราก็ติดตามข่าวคราวของการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่ผลเพียงแต่คนไทยเกี่ยวข้องเท่านั้นในแง่ของแรงงานแต่ความสัมพันธ์ของเรากับอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็สำคัญและการเมืองตะวันออกกลางเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมต้องติดตามเรื่องราวเหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่คนงานไทยถ่ายตอนระเบิดต้องถือว่าเป็นคลิปสงครามที่เห็นภาพได้ยินเสียงด้วยมือถือนักข่าวพลเมืองของแท้นี่แหละครับเจ้าวะระเบิดลงแล้วเจ้าวะระเบิดลงแล้วมุนอบยับครับกาซาหลายคนอยู่แปลว่าเราโดนบาดเจ็บหลายคนอยู่ลงแล้วระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้วได้ยินเสียงนะครับรถรถมาระเบิดลงมาสกัดสกัดได้สองหลุมนี่ก็คือคนไทยเป็นคนงานไทยนะครับที่มือถือก็ยังถ่ายไปวิ่งหนีไปนะครับทรหดจริงๆครับต้องขอบคุณท่านผู้ที่ส่งมาให้ผมนะครับแล้วระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็เห็นเพื่อนโดนระเบิดเลือดออกมาเต็มตัวอยู่เพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์จุดตรงนี้แหละจะเสียชีวิต2คนนะครับตายกูเห็นแล้วว่าเออตายแล้วเนี่ครับคนนี้คงจะโดนนะครับเพราะว่าเห็นขาคงกำลังช่วยกันพยายามช่วยกันอยู่เสียงร้องเจ็บปวดน่าสงสารมากครับครับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมากเลยครับนี่ครับเป็นคลิปที่ผมได้รับจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนงานไทยที่นั่นจะได้ตรวจสอบกันนะครับจากนี้ไปก็ต้องดูว่าสงครามรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นจะนำไปสู่อะไรที่คนไทยควรจะรับทราบตลอดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device